โอมิครอนไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้และกำลังเริ่มแพร่ระบาดไปหลายประเทศล่าสุดทีโดสอัดฮานอมเกรเบียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีรายงานกระจายไปแล้วใน77ชาติและอาจระบาดไปเกือบทั่วโลกโดยที่ยังตรวจไม่พบในอัตราที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนกับบรรดาตัวกลายพันธุ์ก่อนหน้านี้โดยมีข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่ามันสามารถต้านทานวัคซีนและแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าตัวกลายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ามันก่ออาการรุนแรงกว่าและแม้แอฟริกาใต้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่จำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับต่ำกว่าการแพร่ระบาดหลายระลอกก่อนหน้านี้โดยองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ชาติต่างๆดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและป้องกันระบบสาธารณสุขพร้อมเตือนว่าถ้าด่วนสรุปว่ามันเป็นเชื้อที่ก่ออาการเล็กน้อยเมื่อนั้นก็วางตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากโดยเฉพาะภูมิภาคที่มีอัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ชั้นดีของตัวกลายพันธุ์ใหม่ๆขณะที่ Discovery Health ผู้ให้บริการประกันสุขภาพเปิดเผยผลการศึกษาไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนภายใต้ความร่วมมือกับสภาวิจัยการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้ที่รวบรวมในช่วงระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมจากผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech ครบ2เข็มพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเหลือเพียงแค่ 33% และป้องกันการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 70% ด้านประธานสภาวิจัยการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้เปิดเผยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน Johnson & Johnson จากผู้ใช้งานจริงกลุ่มใหญ่พบว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโอมิครอนนั่นหมายความว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีผลศึกษาสรุปด้วยว่าโอมิครอนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อซ้ำแต่ความเสี่ยงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของวัยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อยังต่ำกว่าช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดระลอกแรกทั้งนี้แอฟริกาใต้ใช้วัคซีนของ Pfizer BioNTech และ Johnson & Johnson เป็นหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่พลเมือง